โอเคครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้คลิปนี้เราจะเริ่มพูดถึงการใช้ภาษา R เนาะทุกคนรู้จักภาษา R ใช่ไหมฮะแบบโอ้ยเขียนไม่รู้เรื่องอีกแล้วเรานะภาษา R ก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งใจจะมาเรียนกับวิชานี้ใช่ไหมครับโอ้ก็เทครู้ราคาจ่ายเพราะงั้นเนี่ยเราจะไปค่อยๆเรียนรู้ภาษา R ของภาษา R เนี่ยมันก็เหมือนการใช้ภาษาอังกฤษภาษาอื่นที่เราเพิ่งเริ่มเรียนใหม่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแกรมมาตัวไวยากรณ์คำศัพท์อะไรของมันที่ใช้นะครับเราก็จะต้องค่อยๆซึมซับพวกนี้ไปเนอะต้องคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะทำได้แหละนะครับงั้นผมก็จะเริ่มจากแอสซูมว่าทุกคนเนี่ยไม่มีพื้นฐานใดๆเกี่ยวกับอันนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาเรียนรู้พร้อมกันเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยนะครับเนอะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโปรเจกต์นะครับใครที่เปิดมาหน้านี้ไม่เป็นนะครับกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับว่ามันเปิดเข้ามาหน้านี้อย่างไรนะครับตรงเนี้ยนะครับไฟล์ที่เราเพิ่งเปิดวันนี้ชื่อว่าเป็น RMD นะครับ RMD เนี่ยมันมีชื่อเป็นชื่อย่อนะครับเป็นชื่อย่อของ R Markdown นะครับซึ่ง R Markdown เนี่ยเป็นไฟล์ที่ผสม R กับผสมตัวโค้ดกับตัวโน้ตทำให้เราสามารถเขียนพิมพ์โน้ตเพิ่มเติมได้พร้อมกับใช้ R นะครับเราก็จะใช้ไฟล์สกุลนี้เป็นสกุลหลักในการเรียนของพวกเรานะครับทีนี้หน้าจอพวกนี้ครับมันสามารถย่อขยายได้ตามความชอบของพวกเราเลยนะครับและในบทแรกเนี่ยผมจะขออนุญาตแบบว่าย่ออันนี้ลงไปเลยนะครับเราก็จะลดมันไม่ยอมไปครับผมโอเคครับก็จะย่อลงไปนะครับอุ๊ปส์นะฮะเมาส์หายนะครับย่อลงมาเพื่อจะได้เห็นหน้าจอตรงนี้ชัดขึ้นนะครับงั้นไอตัว R Markdown เนี่ยมันก็เหมือนเขียนเวิร์ดเลยครับแล้วก็พิมพ์อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นโน้ตย่อของเราอันนี้ยังไม่ใช่โค้ดนะครับอันนี้เหมือนแค่เราจดโน้ตกับตัวเองนะครับแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราใส่เครื่องหมายบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเครื่องหมาย#นะครับมันก็จะเป็นหัวข้อให้เราเหมือนจะเป็น header นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันเป็นตัวหนาก็ใส่ตรงนี้หน้าหลังเข้าไปได้ซึ่งคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่งงอาจารย์งงมากเลยอะเนาะเรายังไงดีใช่ไหมฮะก็ถ้างงเนี่ยให้คลิกตรงนี้ครับเห็นไหมมุมนี้เนาะทุกคนเห็นไหมเอ่ยมุมนี้เนาะมุมนี้จะมีเครื่องหมาย A แล้วก็เหมือนเป็นอะไรสักอย่างอยู่นะครับเราคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแบบพรีวิวเหมือนที่เราจะเห็นออกมาเป็นโปรดักต์สุดท้ายเลยนะครับก็อาจจะช้านิดนึงนะฮะก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ในโหมดนี้แหละนะครับเพราะเราจะได้เห็นว่ามันทำงานยังไงหาว่า you are activate visual editing moment bla 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 จะ use visual mode นะคะเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบอันนี้มีสารบัญด้วยแล้วก็มีตัว text จริงๆนะครับอันนี้เราสามารถย่อเข้าไปให้เราไม่อยากดูนะที่เป็นสารบัญจะสามารถข้ามไปข้ามมาได้นะครับทีนี้นะครับอันนี้เป็นคำอธิบายนะเดี๋ยวพวกเราไปอ่านในชีทได้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะแปลไทยให้นะไม่ต้องห่วงนะครับงั้นอันนี้ครับเป็นตัวโน้ตเราพิมพ์อะไรกันเองก็ได้อย่างเช่นผมพิมพ์ว่าลูเลจ้าเนี่ยนะแล้วก็พิมพ์ใส่ตัวนี้ไปมันก็จะกลายเป็นตัวหนาให้เราได้ครับพิมพ์ให้มันถูกต้องเห็นไหมก็จะเป็นตัวหนาให้เราทันทีนะหรือใครอยากได้ตัวเอียงเนี่ยเนาะใครอยากรู้ว่ามีช็อตคัทอะไรบ้างครับก็ไปคลิกดูที่ชีตตรงนี้ได้นะครับก็จะมีโค้ดให้ดูอยู่แต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่ใช้ก็ได้นะครับให้รู้ว่าทำอะไรบ้างงั้นอันเนี้ยเราพิมพ์อะไรตรงนี้ไปจะไม่ใช่โค้ดเลยนะครับส่วนที่เป็นโค้ดครับจะอยู่ในไอตรงนี้เนาะผมปิดไปก่อนนะฮะมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มโค้ดเนี่ยเราก็ไปที่ไหนเอ่ยเราก็ไปที่ตรงนี่นะครับบวก C บวกเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นโค้ดให้นะครับเนาะไปที่ C บวกแล้วก็เลือก R นะครับอย่างอื่นเรายังไม่ใช้นะฮะเลือก R ก่อนนะครับมันก็จะสามารถใส่ R เข้าไปตรงนี้ได้แล้วก็จะสามารถพิมพ์โค้ดเข้าไปตรงนี้ได้ตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่มันทำงานจริงๆนะครับที่เหลือจะไม่ได้ใช้นะครับงั้นเรานี้เราจะลบไปก่อนเนาะ
ะครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่ run code นะครับเราจะพิมพ์โค้ดเข้าไปในนี้นะครับสำหรับคนที่เคยเรียน R มาก่อนแล้วไม่ถนัดโหมดนี้นะครับเราสามารถสวิตช์กลับไปเป็นโหมดปกติได้นะครับแต่เราอยู่ในนี้ก็ได้นะครับอันนี้เพื่อความง่ายในการเรียนสัปดาห์แรกเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หลังผมอาจจะสวิตช์กลับไปโหมดเดิมนะครับทีนี้อันนี้คือโค้ด R เราสามารถพิมพ์โค้ดเหมือนภาษาพูดได้เลยนะครับ R ก็คือเป็นภาษาหนึ่งนะเช่นบอกว่าเราอยากรู้ว่า1บวก1เป็น2เป็นเท่าไหร่รู้อยู่แล้ว1บวก1เท่าไหร่ฮะเราก็สามารถใช้นะครับ control หรือ command ใครใช้ Mac ก็จะเป็น command นะครับแล้วก็ enter มันก็จะรันโค้ดออกมาครับได้คำตอบอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมฮะเนาะหรือจะกดปุ่ม play ตรงนี้ก็ได้นะครับเขียวๆตรงนี้นะใครเห็นไหมเอ่ยปุ่มเพย์ตรงนี้นะฮะก็สามารถรันโค้ดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูมันก็จะรันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือการรันโค้ดใน R ก็คือเขียนเข้าไปในโค้ดชังนะครับในบริเวณเนี้ยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะใช้โค้ดชังเนี่ยนะครับเราก็ไม่ใช่โค้ดชังนะครับใน R เนี่ยมันก็มีคำสั่งพื้นฐานอยู่แล้วอย่างเช่น1 1เมื่อกี้มันก็คือคำนวณได้เลยแต่ว่าเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนี่ยมีคนเขียนคำสั่งเพิ่มเติมไว้แล้วที่ชีวิตมันสบายขึ้นนะครับเราเรียกพวกนี้ว่า library นะครับเราต้องเรียกมันมาใช้เหมือนคำสั่งเหมือนวิญญาณเหมือนเมฆคาถานะครับเราก็กดนะครับใช้คำสั่ง library นะครับแล้วก็ใส่ชื่อชุดคำสั่งที่เราอยากใช้เข้าไปในกรณีนี้ชุดคำสั่งเรียกว่า tidyverse นะครับเราก็กดเรียกมันไปนะครับก็จะรอแป๊บนึงจะขึ้นแดงๆนะรอหน่อยรอหน่อยนะฮะก็จะขึ้นมาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะมันถ้าไม่ขึ้นคำว่า error ก็ไม่ได้แปลว่า error นะครับอันนี้มันขึ้นมาให้เราดูเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราเพิ่งทำไปนะครับคำว่า library เนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันนะครับเป็นคำสั่งว่า library แปลว่าจงมาในห้องสมุดฉันเนี่ยนะฮะจงตัว tidyverse จงนำมาให้ฉันใช้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวlibrary เนี่ยเป็นคำว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วเราก็ใส่ของที่เราอยากให้ฟังก์ชันมันทำงานเนี้ยเราก็ใส่เข้าไปในวงเล็บงั้นฟังก์ชันเนี่ยมันจะตามด้วยวงเล็บเสมอนะครับเราก็ใส่วัตถุดิบเข้าไปในนั้นนะเหมือนแบบมาหุงข้าวใส่อะไรครับใส่ข้าวเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็กดตึ้งมันก็จะหุงข้าวแค่นั้นเองนะโอเคทุกคนไปต่อได้นะครับป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยคือเราต้องรู้จักฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันก็เหมือนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเราต้องรู้ว่าต้องสั่งมันอะไรใช่ไหมครับคำกริยาคำนามอะไรอย่างนี้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมอยากให้มีฟังก์ชันที่สร้างตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ฟังก์ชันสร้างตัวเลขตั้งแต่1ถึง10ใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า seq นะครับตัวนี้ seq แล้วก็เติม from 1 to 10นะ to เท่ากับ10ก็คือว่าอันนี้อ่านภาษามนุษย์ก็คือว่า sequence จ๋าคำสั่งเนี้ยทำซีเควนซ์ให้หน่อยคือทำลำดับเลขให้หน่อยเริ่มจากไหนครับเริ่มจาก1ไปถึง10นะครับเมื่อเรากดรันเมื่อกี้เมื่อเรากดรันนะครับมันก็จะได้1ถึง10ออกมาเออเห็นไหมนะครับเพราะว่าข้างในเนี้ยสิ่งข้างในเนี้ยครับเราเรียกว่าอาร์กิวเมนต์นะครับทั้งหมดนี้เลยเนี่ยวงไงวงให้เห็นดีนะครับไอตรงอุ๊ปส์นะฮะตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะฮะข้างในเนี้ยนะฮะหมวดนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่า argument นะครับ argument ก็คือรายละเอียดว่าแกสั่งให้ฉันทำ sequence อ่ะทำยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ออกก็มีรายละเอียดก็ใส่เข้าไปในวงเล็บนะครับตรงนี้คือ argument เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคำสั่งก็จะมี argument เฉพาะเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยใช้ argument อะไรบ้างเนาะผมมีวิธีแนะนำอยู่2วิธีนะครับสมมุติเราพิมพ์คำสั่งอย่างเงี้ยนะครับ seek เนาะแล้วเราลองกดแท็บนะครับกดแท็บมันก็จะบอกว่ามีออปชันอะไรบ้างหรือเราสามารถไปที่ help นะตรงนี้มา help นะครับตรงนี้ help เราก็พิมพ์เข้าไป seek นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็จะมีคำอธิบายว่าเอ้ยตัวอย่างการใช้โค้ดไปยังไงนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยก็ได้ดูตัวอย่างว่าเขาใช้โค้ดยังไงบ้างนะครับดีเทลผมก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆไปนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการใช้คำสั่งใน R เนอะเรารู้จักฟังก์ชันแล้วในฟังก์ชันมี argument ที่เราจะบอกว่าให้มันทำอะไรรายละเอียดนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างอีกฟังก์ชันนึงนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้นี่ออกมาใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตัวเลขต่อๆๆกันแบบเนี้ยอันเนี้ยสิ่งเนี้ยเรามีชื่อเรียกเฉพาะเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเวกเตอร์นะครับไอซีรีส์เนี้ยเรียกว่าเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์นะครับเหมือนในฟิสิกส์เลยเหมือนในฟิสิกส์มาปลายหรือฟิสิกส์1ใช่มั้ยฮะอันนี้คือเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวเวกเตอร์ยังไงค่อยว่ากันครับซึ่งเวกเตอร์ตัวเนี้ยเราอันเนี้ยเราใช้ฟังก์ชันสร้างเวกเตอร์มาอัตโนมัติใช่มั้ยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้เราใช้ฟังก์ชันแบบเช่นฟังก์ชัน c เนี่ย c คือเอามาต่อกันนะครับก็คือมาจาก concatenate นะฮะแปลว่าเอามาต่อกันอย่างเช่นเราบอกว่าอยากได้ชื่อสัตว์3ตัว cat dog pig อย่างเงี้ยก็เอามาต่อกันนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นหนังสือปุ๊บต้องมีกึ๊บๆมีฟันหนูก่อนนะครับพอมาต่อกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นเวกเตอร์ของตัวอักษรนะครับเวกเตอร์ของพวกนี้นะครับของคำชุดคำที่เราวางอยู่ด้วยกันนะครับเพราะนี้เราเริ่มใช้ R เป็นแล้วเรารู้จักภาษา R แล้วรู้จักไปแล้วครับเรารู้จักฟังก์ชันเดี๋ยวสรุปมานะสรุปเนาะอุ๊บนะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะก็คือสรุปเรารู้จักอะไรบ้างเรารู้จักฟังก์ชันใช่ไหมครับก็คือว่าเรารู้ว่าฟังก์ชันต้องตามด้วยวงเล็บในวงเล็บมีอะไรครับในวงเล็บมี argument นะครับใน argument เนี่ยก็คือเราจะสามารถสร้างรายละเอียดของฟังก์ชันนั้นได้แล้วก็พอ argument กับฟังก์ชันทำงานด้วยกันก็จะให้เวกเตอร์ออกมาให้ของออกมาแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องเซฟจริงๆมันไม่ใช่คำว่าเซฟเนาะก็คือว่าต้องเอาอันเนี้ยไปเซฟอยู่ในอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอ็อบเจกต์นะครับเนี่ยไอตัวเนี้ย number ตรงเนี้ยนะครับมันก็คืออ็อบเจกต์นะฮะตรงนี้เรียกว่าอ็อบเจกต์ซึ่งอ็อบเจกต์เนี่ยเราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายที่เป็นลูกศรตรงนี้นะครับก็คือเครื่องหมายที่เรียกว่าอุ๊ปส์นะครับเครื่องหมายที่เรียกว่า assign นะครับคือการมอบหมายว่าเฮ้ยทำฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วว่ากรุณาเอาไปเก็บในอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า numbers นะครับเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอ่ะทีละลองรันดูนะครับสมมติถ้าจะรันแค่บรรทัดนี้เนาะเราก็กดอันนี้ก็ Ctrl Enter ได้นะครับมันก็จะรันให้เราเนาะจะเห็นว่าพอรันเสร็จแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับพอเราทำเป็นออบเจกต์แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือว่านี่ครับทุกคนดูนี้เนาะพอเรารันบรรทัดนี้เสร็จแล้วปุ๊บใน Environment ครับเห็นมั้ยจะมีคำว่า Numbers ขึ้นมาแล้ว Numbers นี้ประกอบด้วยเลข10ตัวลบหน่อยอาจารย์เบียร์นะฮะก็คือว่าตอนนี้ Numbers ของเราเนี่ยเป็นออบเจกต์ที่มีเวกเตอร์ของเลข10ตัวอยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะงั้นนั่นคือการสร้างออบเจกต์เนี่ยทำให้เราสามารถเซฟของที่เราทำงานด้วยได้นะครับหรือใครไม่ดูตรงนี้นะเราสามารถกดคำว่า numbers นะครับมันก็จะแสดงผลออกมาว่ามันเป็นอะไรอยู่ในนั้นนะครับถ้าเราเซฟทับก็เปิดเซฟไฟล์ทับเลยคือเราใช้คำว่า number อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเซฟทับของเก่าไปนะครับซึ่งข้อนี้คืออะไรครับเพราะคือพอเรามีอ็อบเจกต์นี้แล้วเราสามารถทำอะไรกับอ็อบเจกต์นี้ก็ได้ราวกับว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันอย่างเช่นเราบอกว่าอุ๊ย1ถึง10เนี่ยอยากลบ1ออกจากใบหมดทุกอันเลยทำยังไงเราไม่ต้องมา1ลบ1 2ลบ1 3ลบ1ทีละตัวใช่ไหมเราบอกว่า numbers ลบ1มันก็จะลบ1ของทุกตัวให้อัตโนมัติเลยหูนะหูหูหรือเปล่าไม่รู้ผมหูเองนะฮะแล้วก็หรือแบบว่าเอาแต่ละตัวคูณตัวเองอยู่แล้วกำลัง2เงี้ยก็ numbers คูณ numbers นะครับก็จะนำให้เกิดกลายเป็น1 4 9 16 25 100อะไรก็คือเอาตัวเองคูณตัวเองทีนึงฮะก็คือเราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยที่แบบว่าใช้สิ่งที่เรียกว่าออบเจกต์เนี่ยนะครับทำอะไรก็ได้กับออบเจกต์จะทำอะไรกับมันก็ได้นะครับงั้นอันนี้เป็นเบื้องต้น very basic เลยนะครับของ R ก็คือตัวสิ่งที่เรียกว่าแกรมมาหรือถ้าเกิดใครไปหาอ่านเนาะสิ่งนี้เขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า syntax นะครับ syntaxก็คือตัวแกรมมาของ R นั่นเองนะครับงั้นในคลิปแรกเนี้ย10กว่านาทีเนี้ยเราได้เรียนรู้ตัวซินแท็กของ R แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยบอกว่าอาจารย์วิชานี้คือ practical data analysis data analysis อยู่ไหนใจเย็นเราจะหัวข้อต่อไปเราจะวิเคราะห์ข้อมูลกันเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับ